ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท2020 Entertainment จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสยดสยองค่ะ อย่างเช่นภาพเหล่านี้นะคะดูน่ากลัวมากค่ะภาพทหารผ่านสงครามนะคะโดนระเบิดขาขาดโดนยิงทะลุโดนฟันเละไส้ทะลักโอ้ยไม่ได้มีแค่ภาพนะท่านผู้ชมฮะเรามีของจริงตัวจริงขาขาดกระดูกโผล่เหล็กเสียบทะลุหัวไหล่จริงเหรอคะไส้ไหลเอามากองกับพื้นเลยนะไม่ใช่ของจริงครับที่เห็นนั่นนะฮะเป็นบาดแผลสมมุติครับฝนอ้าวเหรอคะทำจากแป้งปาท่องโกทำจากแป้งเค้กทำจากผงทำไอศครีมสีน้ำมันดูเหมือนจริงมากครับอุ้ยอร่อยเลย ทำเสร็จแล้วอร่อยเลยกับกลายเป็นอย่างนั้นไปนะฮะบาดแผลเหล่านี้เขาทำขึ้นมาทำไมใครเป็นคนทำและมีความจำเป็นขนาดไหนถึงต้องทำให้เหมือนจริงขนาดนั้นทั้งหมดนี้มีคำตอบในช่วงสนทนาครับค่ะส่วนสองสาวนั้นนะคะเขาก็ทำเหมือนกันค่ะแต่เป็นการปั้นข้าวหลอกเด็กค่ะครั้งนี้สนุกสนานแถมได้ประโยชน์ด้วยนะคะพร้อมกันอยู่แล้วค่ะซาร่าและแพทณภภาสนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นสนุกสนานอย่างแน่นอนใช่ค่ะนอกจากเรื่องสนุกสนานแล้วเรายังมีเรื่องที่ให้ความรู้โอ้ดูมีสาระ สาระความรู้ในวันนี้แน่นอนค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่และคุณลูกอ๋อใช่เพราะว่าตอนนี้มีเด็กๆบางคนที่ไม่ชอบกินข้าวทานอาหารยากไม่ชอบกินผักลูกผมนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ทานอาหารยากเหมือนกันเด็กสมัยนี้นะครับรับประทานอาหารยากมากขึ้นโทษนะคะนะครับแล้วในวันนี้ใครเชิญคุณออกมาคะยังไม่มีใครเชิญผมเลยยังค่ะยังครับไม่เป็นไรครับผมเชิญตัวเองได้นะครับผมพูดจริงคุณมากลางเสือรอเราเหรอใช่ครับผมมาก่อนล่วงหน้าวันนึงเลยวันนี้ที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กบางคนที่กินข้าวยากคุณมีความคิดเห็นยังไงลูกผมเนี่ยจะห่วงเล่นมากกว่าคือต้องมีหลอกล่อเอ๊ะมานี่แหละต้องดุหน่อยคุณดุลูกคุณทำยังไงผมก็เอ๊ะจะมีเสียงแบบเอ๊ะหยุดเลยแล้วหยุดไหมเขาหยุดไหมไม่หยุดสำหรับใครบางคนที่เจอปัญหาลูกดื้อไม่ยอมกินข้าววันนี้ค่ะเรามีคุณหมอนะคะที่งานอดิเรกของเขาเนี่ยชอบปั้นข้าวเป็นรูปตุ๊กตาต่างๆเพื่อที่จะแบบหลอกล่อให้เด็กอยากกินนะคะก่อนที่จะไปเจอกับเขาเรามีแขกรับเชิญอีกคนนึงซึ่งคนนี้ก็เป็นคุณพ่อแล้วมีลูกกำลังน่ารักเลยคุณพ่อเป็นสไตล์ไหนเป็นสไตล์ไหนคุณพ่อเป็นสไตล์เชิญเขามาวันนี้ได้เกียรติมากมายบอกเลยว่าใจคิดถึงแต่เขาว่าใหญ่แรงเยอะยิ่งกว่าครูโบต้าเสียงดียิ่งกว่าเสียงกีตาร์ทำได้ทุกอย่างยกเว้นแก้ผ้าซาร่านะไม่ใช่ยาย่าก็สงสัยว่าทำไมชื่อซาร่ายาแก้ปวดไม่ใช่รอกหน้าซาร่ามันเพราะเป็นคนบ้าซาร่านะเธอเป็นคนบ้าซาร่าเธอเป็นคนบ้าซาร่าเธอเป็นคนบ้าซาร่าเธอเป็นคนการปิดที่เฉียบมากเฉียบมากคุณซาบ้ามากบ้าบอกเฮ้ยยังไม่ได้สวัสดีครับเห็นแล้วเ
ับพี่กอล์ฟแซวมาได้เลยน่ารักน่ารักมีลูกสาวน้องชูใจมีลูกแต่ลูกไม่เรียบร้อยชูใจกี่ขวบแล้วพี่กอล์ฟสองขวบครึ่งสองขวบผมชอบเพลงที่พี่เขาแต่งให้ลูกสาวชอบมากขอบคุณครับเพลงไหนลองสักนิดได้ไหมคะถ้าเธอโตมาไม่สวยเธอจะถูกล้อเป็นเรื่องบันเทิงถ้าเธอโตมาแล้วสวยจะมีผู้ชายมาหลอกฟันเธอโลกมันก็เป็นแบบนี้พอบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าเธอไม่สวยแต่เธอมีเงินจะมีผู้ชายมาหลอกตังเธอและเธอก็อาจกลัวอ้วนจนเธอต้องเริ่มไปกินยาอาจโดนเพื่อนสนิทจับกลุ่มติชินนินทาผิดหวังในความรักเรียนไม่จบปริญญาแต่โปรดอย่ามองว่าโลกมันมืดจนกลายเป็นความชินตาเรามีการแชร์กันในโลกโซเชียลที่พี่ก๊อฟสอนน้องชูใจก็วันจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราคันตรงไหนพี่ผมกล่าวกางเกงมันหลุดตูดมันเป็นฮิปฮอปฮิปฮอปมันหลุดตูดมันต้องคอยดึงกางเกงนิดนึงเดี๋ยวใส่หลุดตูดนี่จะลองเทปฮิปฮอปมาไอตัวพ่อฮิปฮอปมาขอจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเป็นคนหน้าตาดีดูเป็นผู้ใหญ่ดูมีสไตล์มันต้องดึงไว้ด้วยให้เราต่อให้กอบเล่าต่อน้องชูใจคือช่วงนี้เขาสองขวบครึ่งเขาก็จะทานข้าวเองแล้วเขาก็จะเริ่มพูดกับเรารู้เรื่องแล้วก็จะเป็นคนกำชับลูกเสมอว่าอยู่บ้านนะไม่เป็นไรแต่ถ้าออกไปข้างนอกอย่าทำความเดือดร้อนให้คนอื่นซึ่งปกติเขาก็ทำได้ตลอดแต่วันนั้นเหมือนเราจะพาเขาไปเล่นน้ำแล้วเขาง่วงเขาไม่ได้นอนแล้วก็พาเขาไปกินข้าวก่อนแล้วเขางงแงเขาก็เลยคว้างช้อนลงพื้นปั้งทีนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเราก็เลยทำเสียงดังเหมือนกันแล้วเขาก็ชะงักแล้วก็มองตากันอยู่อย่างเงี้ยประมาณ10วิแล้วเขาก็แล้วน้ำตาก็ไหลแปลว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเขาทำผิดแล้วเขาก็ไม่กล้าทำต่อเราเองก็ใช้อารมณ์กับลูกเราก็เลยเข้าไปกอดเขาแล้วอุ้มเขาแบบขอโทษทำเสียงดังอะไรเงี้ยการเป็นพ่อก็เป็นคนธรรมดาลูกก็เป็นคนธรรมดาถ้าเราทำผิดสิ่งที่จะต้องทำให้มันพิเศษคือต้องรู้จักขอโทษกันและให้อภัยกันให้มันพิเศษมากขึ้นเลยแล้วน้องชูใจกินข้าวยากทานข้าวยากไหมทานข้าวไม่ยากแต่ทำความสะอาดอะยากยังไงคือจะปล่อยเขากินเองเขาชอบกินแตงโมหรือข้าวอะไรคือเราจะให้เขาถือจานซ่อมเองคือปล่อยให้ทำเลอะเลยแล้วก็ต้องทำความสะอาดแตงโมด้วยเหรอเราอย่างที่เสื้อผ้าไหมอ๋อพี่ทำเสียงแบบที่พี่ดุลูกเลยอ่ะเบ๊ะเบ๊ะเว๊ะไม่ใช่นั่นปลาบุญจิ้นคือเขาทานง่ายแต่ว่าเรื่องความง่ายแต่เลอะแต่คือเรื่องของเรื่องอ่ะเราปล่อยให้เขาผิดพลาดแล้วเราจะสอนให้เขาบอกว่านี่คือความผิดพลาดแล้วเราจะช่วยกันแก้ปัญหาพอลูกดื้อมีเพลงอะไรให้ลูกไหมถ้าลูกดื้อใช่ไหมครับมีเพลงขอกองครับสดสดค่ะว่าพี่ไปขี้ดีกว่าครับผมลูกดื้อใช้คำเดียวพอลูกกลัวอยู่แล้วไม่ไงแต่ว่าน้องชูใจเขารู้ไงว่าเสียงอย่างเงี้ยคือดุแล้วดุพอแล้วขั้นเด็ดขาดแล้วอย่างจ๊ะกลัวถ้าเกิดพี่จ๊ะกลัวเขาดื้อพี่ทิพย์ทำไงแอ๊ะนี่คือสัญญาณการดุดุน่ารักเขินทำไมเล่าเขาดุทำไมไม่สลดเลยแต่เข้าใจเวลาแพทดุลูกก็อย่างเงี้ยแพทดุไงลาบเคยไปแบบศึกษาเรื่องพวกนี้มาเหมือนกันเวลาเด็กดื้อเนี่ยเขาบอกว่าห้ามไปสนใจเขาเพราะถ้าเราไปสนใจเขามันหมายความว่าอ๋อการดื้อเนี่ยมันคือการเรียกให้เราเข้าไปใกล้วิธีการแก้ก็คือถ้าเกิดว่าเด็กดื้อเนี่ยทำเป็นไม่สนใจเขาแล้วสักพักนึงเราอาจจะชวนเขาเปลี่ยนอุ๊ยไปเรื่องอื่นไปเรื่องอื่นดูนั่นสิแล้วพอเขาเปลี่ยนปุ๊บแล้วเขาเปลี่ยนมุมมองการพูดของเขาเราค่อยเข้าไปชมเขาคือเด็กดื้อห้ามให้ความสนใจถูกต้องดีครับถ้าลูกจะเอานิ้วแย่ปักไฟแย่ไปเลยลูกอันนั้นไม่ใช่เป็นอย่างมาถึงดื้อในแบบว่างองแงงี้วันนี้สำหรับพ่อแม่คนไหนนะคะที่บอกว่าลูกเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการรับประทานอาหารเรามีแขกรับเชิญที่เป็นคุณหมอด้วยและเขาก็จะมาสอนวิธีในการทำให้ลูกเนี่ยรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้นใครคะซาร่าคะขอเชิญคุณหมอแป๊กนวพรผิวพรรณค่ะสวัสดีครับเป็นหมอเกี่ยวกับผิวพรรณด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นคุณหมอผิวพรรณโดยตรงเรามาทำอาหารให้เด็กๆได้ด้วยเหรอครับทำเป็นงานอดิเรกเดี๋ยวหมายแปลว่าคุณหมอเป็นหมอผิวหนังโดยตรงใช่ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเลย แล้วมันมายังไงทำไมถึงมาทำอาหารก็จริงๆชอบทำอาหารอยู่แล้วก็เลยทำกับข้าวไปทานที่ทำงานแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็เริ่มเบื่อเราอยากสร้างความหลากหลายแล้วก็เลยไปดูในไอจีแล้วไปเจอ
แม่บ้านญี่ปุ่นเขาทำกล่องเบนโตะน่ารักน่ารักก็เลยลองฝึกบ้างไปดูผลงานของคุณหมอก่อนดีกว่าเริ่มจากฝั่งแพนด้าก่อนอันนี้จะเป็นตัวข้าวปั้นค่ะข้าวปั้นหมีแพนด้าข้างในจะเป็นแซลมอนมายองเนสค่ะอันนี้เหมือนเป็นการหลอกล่อให้น้องเนี่ยสนใจก่อนหลอกล่อก็สนใจเพราะเขามีความอยากกินเขาพูดเขาว่าหมีแพนด้าสิหมีแพนด้าหมีแพนด้าการออกมาการออกมานี่มีไส้ด้วยนะคะข้างในเป็นแซลมอนสุกแล้วใช่ไหมคะเป็นขอถามเลยวิธีการคุณหมอเริ่มจากอะไรคะก็เอาข้าวมาปุ๊บเป็นแผ่นๆแล้วก็ใส่ไส้แล้วก็รวบแล้วก็ปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใส่สาหร่ายใช่แล้วก็สาหร่ายมาแปะอีกอันนึงเป็นอะไรคะหมออันนี้เป็นบัวลอยเนื้อดำค่ะไส้งาดำวนทานกับน้ำขิงเลยค่ะเป็นแป้งข้าวเหนียวผสมสีแล้วก็ผสมน้ำค่ะแล้วก็มาห่อไส้แล้วก็ปั้นเป็นรูปแล้วติดหูติดตาน่ารักมากเลยพกไปกินที่ทำงานใช่แล้วมีเพื่อนๆมาถามอะไรอย่างนี้ไหมคุณหมอก็มีถ้ากล่องแรกที่ไปก็ถืออวดทางที่ทำงานเลยใช่ๆๆแล้วใครอีกคนจะได้กินอะไรฉันทำข้าวการ์ตูนมาดูสิเออนี่นะมีหมีแพนด้าด้วยทำมาจากบ้านเหรอเธอใช่สิฉันทำมาจากบ้านเลยภูมิใจมากนะเออคงนี่ไหมครับมีเพื่อนแย่งกินไหมครับกินไหมคะเขากลัวมันเสียดายแต่เป็นผมก็ไม่กล้ากินแต่เด็กๆชอบไหมคะมีขนมปังแล้วเนี่ยพอทำแล้วก็เลยเอาไปลงเปิดเพจเล่นๆแหละไว้สะสมของตัวเองแต่ก็มีคนติดตามเข้ามาดูเขาติดตามยังไงเขามีสั่งรีเลียนมีอะไรอย่างงี้ไหมคะตอนแรกก็มีเข้ามาถามแต่เราไม่ได้ทำขายเราทำเล่นๆแค่อวดเฉยๆว่าเราทำอะไรบ้างเด็กเขาก็เลยบอกว่าเขาลองทำตามดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเด็กทานมีเปิดสอนไหมคะมีสอนบ้างถ้าแบบมีคนมาถามเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมๆชื่อเพจอะไรครับ Q Foodies by Peace Loving Pack ค่ะไม่สนใจจะเปิดร้านหรือเป็น delivery ส่งให้ตามบ้านนะคะเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกเป็นงานอดิเรกทำแล้วมันรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะทำเป็นธุรกิจใช่เพราะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกใช่ความน่ารักด้วยในขนาดบรอกโคลียังปั้นได้แบบไม่อันนั้นบรอกโคลีจริงๆไม่ได้ปั้นเหรอไม่ได้ปั้นอันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอาหารเช้าที่ง่ายหน่อยง่ายขึ้นหน่อยเป็นขนมปังแซนด์วิชแฮมชีสก็ใส่แฮมชีสแต่แล้วก็เอาขนมปังที่เป็นตัวชาโคลค่ะสีดำมีแต่วัวอย่างเดียวไม่มีลาใช่ไหมคะทำไมอ่ะดีแล้วถ้าไม่มีลาทำไมวัวกับลามาอยู่ด้วยกันมันจะเกิดมรสุมอย่างนี้เอาไม่อยู่แล้วเฮ้ยดีพี่ชอบพี่ก๊อฟถามจริงถ้าเกิดวันนึงอ่ะชาล่าอยากฟิชเชอร์ลิ่งกับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟโอเคมั้ยพี่รอมาตลอดเอ้ยเอาเลยพี่รอมาตลอดไหนลองสักท่อนนึงไปค่ะชาล่าเฮ้ยให้อาจารย์เริ่มก่อนมีหลายอย่างมีกระต่ายมีวัวขออย่าทำอย่าไปกลัวอยากจะทำก็ทำไปเลยฮะอย่ามาทำเป็นเลยตามเลยฮะอย่าไปกลัวเรามีกระต่ายค่อยๆทำไปก็ได้เอาขนมปังมาแปะมาต่อมาห่อกับสาหร่ายแล้วก็เป็นวัวเป็นกระต่ายแล้วก็พาสต์ทำไมทูซาร่าว่ายังไงฮะบอกเลยว่าตอนนี้ดูไปน้ำลายมันก็ไหลไหลแล้วไหลขึ้นไหลลงไหลสูดไหลซัดอุ้ยอยากจะกินกระต่ายบอกเลยว่าตอนนี้ไม่บายขอบอกเลยว่าไม่บายต้องกลับไปที่บ้านรีบกลับบ้านไปทำไมเอ้าทำอาหารแบบนี้ไงล่ะผมดูผมก็เพลินแล้วครับมาถึงขนมปังอันนี้ด้านหน้านี้หมาชิบะเป็นหมาพันธุ์ที่เราชอบชิบะนี่มันเหมือนมีชีวิตพอคุณหมอแนะนำมันยักหน้าด้วยไม่ชิบะแบบชิบะตัวชิบะชิบะไม่ใช่ชิบะใช่ชิบะ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 คุณหมอชิบะใช่แล้วชิใช่ชิบะขอร้องคุณหมอขอร้องโอ้เก็บความน่านับถือไว้คนนึงเถอะค่ะจริงเป็นชิบะยังไงครับมันเป็นข้าวสีน้ำตาลได้ไงคะคุณหมออันนี้เป็นซีอิ๊วดำค่ะหรือซีอิ๊วหวานผสมลงไปแล้วไอ้เหลืองๆที่เป็นผ้าพันคอของชิบะคะเป็นผสมกับไข่แดงในไข่ต้มค่ะข้าวผสมข้าวผสมไข่แดงสีธรรมชาติหมดเลยถ้าเป็นข้าวจะเป็นสีธรรมชาติหมดเลยไข่มาถึงอันนี้มะของกระต่ายอันนี้เหมาะกับชูใจมากอันนี้เป็นขนมปังเหมือนกันเป็นแซนด์วิชข้างในก็เป็นไส้ทูน่าผมสงสัยว่าลายผ้าห่มที่เป็นลายมาเนี่ยปิ้นยังไงอะฮะอ๋อแล้วปิ้นมันจะมีครีมกดก็เราทำไข่เจียวเป็นแผ่นใหญ่ก่อนแล้วเราก็กดเอาตัวที่ไข่สีเหลืองออกแผ่นมันก็จะเป็นรูหน้าหนีอะค่ะแล้วก็หยอด
ไข่ผสมโกโก้ลงไปโอ้มันเฉียบเนียบมากที่โอ้โหอันนี้เข้าใจเหรอเข้าใจทำไมคุณไม่เข้าใจเวลาคุณเจียวไข่เจียวไข่ปุ๊บไข่มันเป็นแผ่นใช่คุณเอาแป้นพิมพ์ของคุณที่มันเป็นรูกดเข้าไปปุ๊บในส่วนของหมีมันก็จะว้าวมันก็จะว้าวหลุดแล้วก็ใส่ไข่แล้วใส่เป็นที่พอบด้วยเป็นที่พอบในช่วงระหว่างทอดไข่คุณก็ใส่เข้าไปไอ้ไข่ผสมช็อกโกแลตช็อกโกแลตใส่ไปในรูโหว่ไอ้บอกเลยโอ้โหนี่มันไข่ผสมอะไรเฮ้ยปลาล่ะไอตัวนี้นี่เปิดผนึกมันเลยเนี่ยผมว่าเปิดผนึกไม่ชอบอ่ะตรงโอ้โหมันผสมกันจนเป็นไข่แบบนี้พี่ซาร่ามาว่ะเพื่อนเราเก่งว่ะจากเป็นคนที่แบบอย่าพูดคำนั้นเลยครับผ่านไปเมนูต่อไปเลยดีกว่าประมาณนี้ค่ะอันนี้มีอะไรอันนี้เป็นข้าวเฉยๆอิโมจิข้างในเป็นไส้เดียวกันกับเป็นแซลมอนกับมายองเนสแต่ทำเป็นหลายๆสีอย่างอันนี้ใช้ซีอิ๊วสีดำอันนี้ใช้ไข่แดงเหมือนไข่แดงเหมือนกันแล้วชมพูอะคะชมพูเป็นบีทรูทใช้เวลานานขนาดไหนในการจะปั้นเอายากสุดเอาอย่างอันนี้ของเลซี่ยากสุดนะเริ่มปั้นข้าวก็เป็นข้าวผสมไข่แดงเหมือนกันก็ได้เป็นสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สาหร่ายแผ่นมาตัดแปะที่เป็นสีดำแปะไปเรื่อยๆยากตอนสาหร่ายเนี่ยแหละครับใช่ค่ะสาหร่ายละเอียดมากแล้วไก่ทำไมมันเป็นแดงๆคะอันนี้เป็นรสไก่หมักบาร์บีคิวเดี๋ยวถึงเวลาที่เราต้องเรียนละครับผมวันนี้อย่างพวกเราก็ทำได้เดี๋ยวให้คุณหมอสอนด้านนี้เลยค่ะวันนี้เราจะทำตัวอะไรคะเริ่มจากง่ายๆก่อนละกันค่ะทำไส้กรอกให้เป็นรูปหมีก่อนทำไส้กรอกให้เป็นรูปหมีอันนี้ขอสาธิตให้ดูก่อนทั้งปลายทั้งสองข้างออกมาก่อนได้เลยค่ะตัดให้มันหนาพอสมควรนะคะอ๋อหนาเราจะเสียบเส้นสปาเกตตี้ไว้ทำเป็นหูถ้าเราตัดบางไปมันอาจจะยากเนี่ยค่ะเสียบมันก็จะเป็นหูเขาอันนี้ก็เป็นจมูกเนี่ยจะเป็นปากกับเป็นชีสกับสลายแล้วก็แตะลงไปง่ายไหมคะคุณแพทไม่ค่ะนี่เป็นชีสแผ่นคุณหมอทำมาให้แล้วก็คือเป็นชีสกับสลายใช่ค่ะมันอยู่ในถ้วยแล้วคุณหมอเนี่ยนี่จมูกหมีบี้หมดแล้วเนี่ยนึกว่าเดอะสตาร์มาอะไรอ่ะบี้เดอะเห็นไหมคะนอกจากเด็กๆมีความสุขแล้วเนี่ยคนทำก็ได้ฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมคะตาสองข้างค่ะว้าวอุ้ยนี่ของแพทถ้ามาทำเป็นกระต่ายก็เพิ่มหูให้มันยาวๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว้าวซาร่าได้ยังน่ารักมากมาเต็มตัวทำไมขาหมีเป็นข้างชั้นข้างเดียวข้างเป็นปอลิโอเหรอลูกขากระต่ายยืนไม่ไหวต้องพาไปธนาคารบ่อยๆทำไมอ่ะจะได้มีคนค้ำโอ้ยน่ารักโอ้ยเก่งว่ะหมีพี่นอนน้อยแต่ตาแฉะมากเลยมันไม่ได้นอนน้อยแล้วปั้นข้าวกันไหมคะได้ค่ะปั้นข้าวมีแบบให้ดูปั้นเป็นรูปหมีก่อนมันเอาข้าวของเราซาร่าเอ้ยข้าวที่มีข้าวนะคะต้องแบ่งเป็นส่วนหน้าแล้วก็เหลือไว้หูและคนละหูไว้ด้วยค่ะเอาถมถามจริงๆทำอย่างซาร่านี่ถูกแล้วใช่ไหมครับคือจริงๆเราใช้แค่ผอข้าวตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วแต่ว่าเราทานมากทานน้อยหรือว่าเด็กๆ เขาทานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้บ้านนี่ไปไกลกว่าหมออีกเนี่ยมันไปเรียนมาแล้วแน่เลยแอบเห็นมาแล้วใช่ไหมคะเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะคือจริงๆถ้าข้าวอุ่นๆมันจะปั้นขึ้นรูปง่ายแต่นี่ข้าวเราไม่ค่อยอุ่นแล้วก็พันห่อไว้แล้วก็มือปั้นหมอครับนี่หมอจะไม่สนใจก็เหมือนเนี่ยเด็กดื้อไงอ๋อเด็กหลังห้องถ้าเราไปสนใจเขาเขาก็จะแบบลองอินนอไปจะปล่อยไปจริงจริงเหรอครับผมดูเขามีพรสวรรค์นะคะปล่อยไปจริงจริงมันคือหมีอะไรเนี่ยหมีโคอาล่าก็ปั้นให้มันแน่นแล้วก็รัดเราก็ถ้าข้างหน้าอยากให้มันเรียบก็กดลงไปบนพื้นนะคะมันก็จะเริ่มเรียบขึ้นก็จะค้นพบพรสวรรค์ของตัวเองมีสมาธิมากนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นตัวหน้าเอาอะไรซาร่าเอาอะไรพูดเอาอะไรหยิบไปได้แล้วมือมันหยิบแล้วเฮ้ยต้องให้มันแน่นๆเลยเดี๋ยวนี้หูก็พลาสติกเหมือนกันจริงๆพันแบบมือก็ง่ายดีเนาะแต่เราอาจจะไม่มีพรสวรรค์แบบเขาว่าไม่ใช้นิ้วแล้วยังสามารถปั้นได้โอ้โหนี่ซูชิจิโร่จิโร่โอ้โหโอ้โหพันไปนู่นแล้วครับคุณหลุดมือครับเฮ้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักนะซาร่าทำอะไรพยายามเอามือออกมา
จะได้หยิบช่วยเปล่าช่วงเวลาหยิบจับต้องเป็นอย่างนี้พี่ทำอะไรทำแหนมเหรอโอ้โหถ้าเราไม่ปั้นเป็นแน่นมากเดี๋ยวเวลาเราแกะออกมันก็จะแตกหุ้ยน่ารักมากเลยมีหนวดด้วยเฮ้ยชาวบ้านไอตัวนั้นมันไปไกลมากเลยอะใช่เก่งมากเลยสวยหมดเวลาเชิญโชว์ผลงานได้นะคะสุดยอดสุดยอดนะสี่ตัวเอางี้ถ้าให้เราทำกัน4คนเราก็จะบอกว่าของเราสวยใช่ไหมแล้วจะมีคนนะคะมาตัดสินว่าของใครสวยที่สุดและน้องอยากกินของใครมากที่สุดทั้งไส้กรอกและทั้งข้าวปั้นเนี่ยเขาจะเลือกทานของใครขอเชิญน้องจากุเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แพทสวัสดีพี่แพทครับสวัสดีพี่แพทพี่แพทพี่แพทสวัสดีพี่แพทสวัสดีพี่ก๊อฟจัดจริงวัยรุ่นนะครับพูนไฟ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 จัดจริงวัยรุ่นนะครับพูนไฟวันนี้ตัวจริงพี่บอกเฮ้ยโอ้โหนายนายหอมมากเลยอ่ะพี่บอกเลยตูดออกแล้วเนี่ยนายหอมป้าแพทจะให้จากัวเลือกว่าจากัวอยากจะทานตัวไหนจากัวเนี่ยเป็นคนที่แบบของข้าวไม่ค่อยชอบของหวานชอบกินขนมหวานใช่ไหมครับครับขนมหวานที่ชอบกินอะไรครับปลาทูทอดอะไรนะเป็นเด็กแยกของข้าวของหวานเก่งกล้วยทอดเหรอปลาทูทอดจะทำให้เด็กชอบกินข้าวเนี่ยผมมีวิธีการพูดด้วยยังไงคะให้เขาพูดตามคำท้ายโอเคอย่างสวัสดีครับครับหิวไหมหิวหิวกินไหมกินกินกินหรือไม่ไม่เอาตรงลงจะกินหรือไม่กินสวัสดีครับครับทุกท่านท่านเอาเป็นแบบว่าเอ็กโคได้ไหมสวัสดีครับ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 ได้ปะทำได้ไหมไม่ได้อยากเรียนไม่ถึงขอลองหน่อยขอลองหน่อยคนไหนหล่อพ่อหรือพี่พี่แอนดังลูกดังลูกพี่ซาร่าสวยหรือไม่ไม่แก่ไม่แก่แก่ถึงแก่ก็ไม่มากมากถึงมากก็ไม่ย่นย่นนั่นมันชุดเหลืออะไรมันก็เพิ่มขนาดนั้นไอ้จ๋าขอดูมันดูมันใครกันนะต้องต้องเลยเอาขอโทษไหนก็ไหนผมขอดูคุณหมอหน่อยนะครับแต่งให้เหมือนจริงค่ะยิ่งกว่าฮอลลีวูดอาจจะดูเหมือนจริงแต่ไม่ต้องตกใจไม่ใช่ของจริงนะฮะแป้งเค้กคือส่วนผสมหลักค่ะข้างในมีวัสดุอย่างอื่นอีกอะไรบ้างคะความลับทางราชการความลับทางราชการคนจะถูกประหารไหมคะแก่ไม่แก่แก่ถึงแก่ก็ไม่มากมากถึงมากก็ไม่ย่นย่นเป็นไงเด็กพูดความจริงเฮ้ยเด็กมันพูดร้ายประโยชน์ใช่ไหมพูดว่าเฮ้ยจับมาเฮ้ยเอาเฮ้ยเด็กจับไหล่แล้วจะบีบคอเด็กไงไอ้ยังไงซาร่ายังไงสวยเช่ใช่ไหมเออขนมอะไรดีกว่าระหว่างพี่ซาร่ากับพี่แพทคนไหนสวยกว่าชี้มาชี้ลูกหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเด็กใจเย็นไม่อยู่ไกลไงอยู่ไกลเลยมองไม่ชัดวัดกันไปเลยชี้เลยลูกคนไหนสวยลูกชี้1 2 3ชี้เออต้องเป็นอย่างนั้นแหละฮะต้องเป็นอย่างนั้นแหละเออผู้หญิงชั่วถ้าเขาอยากได้ขนาดนั้นก็ให้เขาช่วงจากกล้วยนี่ลูกเดี๋ยวจากกล้วยเลือกนะมีทั้งหมด5ตัวนี่นะจากกล้วยอยากกินตัวไหนชี้ลูกตัวนี้เหรอตัวยืนได้ไม่ใช่เขาจะเอาตัวนั้นเอาใหม่จากกล้วยของเราเป็นตุ๊กตาล้มลุกเลยเนี่ยจากกล้วยอยากกินตัวไหนชี้ตัวนี้ของใครอ่ะของเขาเองขนาดของคุณหมอยังสู้ไม่ได้เลยดูดิเขาสอนเราแท้ๆถ้าเขาต้องการขนาดนั้นให้เขาไปครับหมอนี่หนึ่งคะแนนแล้วนะแล้วตัวไหนอีกอ่ะถ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วตัวไหนอีกอยากกินตัวไหนอีกของคุณหมอของคุณหมอไปแล้วแล้วอยากกินตัวไหนอีกของคุณพ่อของคุณจี๊ดต่อไปอยากกินตัวไหนอีกตัวไหนอีกโอเคสุดท้ายแล้วโอเคเนี่ยเขามีแต่หลอกล่อให้เด็กกินได้
เด็กแล้วไม่สนใจอะไรเห็นมั้ยเนี่ยคำใหญ่ไปมานี่จากพวกครับเลือกอาหนึ่งตัวหนูอยากกินตัวไหนครับนั่นมันชุดหรืออะไรมันก็เพิ่มขนาดนั้นชุดก็เนี่ยแหละคือสาเหตุที่แม่ไม่อยากเต้นโอ้ยบอกเลยว่าที่แม่ไม่อยากเต้นเพราะอะไรวะดีนั้นรัดมาดีไม่งั้นป่านนี้จมูกพังหมดโอเคเอาตัวไหนอีกขอโทษใครกันนะต้องรักเลยเอาขอโทษแล้วพี่ก็เอาแสลบเลยขอโทษเอานึกว่าใครชนะต้องไปทำหน้านี้ไงจริงๆใครชนะต้องทำใครชนะต้องทำไหนกลัวเรื่องนะตัวต่อไปชี้เลยลูกตัวนี้ไปแล้วตัวไหนตัวต่อไปอีกตัวไหนอีกกระเพื่อมเลยเราอะเหลืออยู่2ตัวตัวนี้กับตัวนี้กลัวจะเลือกตัวไหนลูกโอ้โหไหนก็ไหนผมขอดูคุณหมอหน่อยนะครับจริงๆมันมีผลนะเพราะเท่าที่ดูอะจากกลัวมองไม่วางตาเลยอะสมมติในเมนูพวกนี้ถ้ากลัวจะกินกลัวจะกินอันไหนอันแรกลูกนี่ผู้ชายเพราะว่ามันเด็กผู้ชายชอบมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ของเขานะอย่าไปทำเหมือนนิสัยไอ้สีดำๆเนี่ยเรียกว่าอะไรครับสาลายตอนเด็กๆพูดไม่ค่อยชัดทำไมอ่ะไซลายนี่หน้าค่าของค่าเทอมลูกไม่ค่อยเหลือเลยอันนี้เป็นรูปอะไรมอไซค์ทำหยิบเลยครับล้อเดี๋ยวลองชิมนี่ลองกัดสิปกติทานง่ายอยู่แล้วไหมก็ทานแต่ห่วงเล่นนะครับพี่ก๊อฟขาวันนี้ที่เราได้มาทำกันเนี่ยเป็นไงได้อะไรกลับไปให้น้องชื่นใจบ้างไหมได้ความรู้ว่าเราควรจะแนะนำให้หมอรู้จักกับเมียเราเนาะให้ภรรยาเราไปลองไปเรียนดีกว่าอยากให้จริงๆอยากให้คุณหมอเปิดคลาสเลยเพราะว่าน่าจะช่วยให้เด็กทานอาหารง่ายขึ้นได้เยอะแล้วมันดูแบบคือขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เรายังอยากทานเลยอ่ะถ้าสมมติว่าใครสนใจอยากจะติดตามหรือว่าอยากจะเข้าไปดูของน่ารักหรืออะไรแบบเนี้ยเข้าไปติดตามได้ที่ไหนคะคุณหมอนี่เหมือนให้น้ำไก่เลยนะครับผมให้แค่นั้นเองเหรอเอาอีกไหมเอานะอีกไหมเอาอีกหน่อยครับเอาอีกหน่อยไหมโอเคครับเอาอีกไหมครับหมอคะถ้าเกิดใครยังสนใจอยากจะเข้าไปดูของน่ารักสวยๆงามๆนี่เข้าไปที่ไหนอีกทีนึงค่ะก็จะมี Facebook Fanpage ค่ะ Qfoodie by Peace Loving Packs หมอลงบ่อยขนาดไหนทำบ่อยขนาดไหนคะก็สัปดาห์หนึ่งอาจจะ 3-4 วัน3-4 วันก็สามารถเข้าติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณคุณหมอแป๊กแล้วก็คุณพ่อก๊อฟด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะดูจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ